มาช่วงนี้ในคนเฝ้าข่าวนะครับเรามาดูผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูกันบ้างเพราะว่าใกล้วันครูกันแล้วนะครับยุคสมัยเปลี่ยนตำราบางอย่างคงเดิมบางอย่างปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีก็เปลี่ยนดังนั้นคุณครูก็ต้องปรับตัวอะไรบ้างที่อยากจะให้คุณครูปรับตัวนะฮะเพื่อที่จะให้มีการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคุณครูน่าจะปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมควบคู่กับเทคโนโลยีครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 26.98 มองว่าครูต้องมีคุณสมบัติเป็นคนดีมีคุณธรรมรองลงมาร้อยละ 22.82 คือเอาใจใส่ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังเป็นแบบอย่างที่ดีร้อยละ 21.79 ครูต้องมีทักษะในการสอนถ่ายทอดความรู้ได้ดีและร้อยละ 10.93 ครูต้องเก่งมีความรู้ความสามารถพัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอขณะที่สิ่งที่ครูไทยต้องปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.19 มองว่าควรสอนให้นักเรียนมีทักษะด้านสังคมด้านคุณธรรมควบคู่กับเทคโนโลยีรองลงมาร้อยละ 33.36 ครูควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอนนอกเหนือจากการท่องจำจากตำราร้อยละ 32.64 ครูต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองด้วยให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณสมบัติครูไทยที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 29.45 ประทับใจในความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับเด็กนักเรียนรองลงมาร้อยละ 24.82 ประทับใจในความเป็นคนดีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีร้อยละ 20.51 ประทับใจในการคอยชี้แนะให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆครับติดตามเรื่องที่ตอนนี้รัฐบาลเร่งดำเนินการอยู่นะคะก็คือเรื่องของการเชื่อมฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะจัดทำระบบ Big Data นะคะเป็นการแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างยกตัวอย่างเรื่องนึงที่นำเสนอไปก็คือเรื่องที่มีการสวมบัตรประชาชนของน้องนิชานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในปีนี้ของทางรัฐบาลนะคะก็คือต้องเร่งจัดทำ Big Data ให้แล้วเสร็จนะคะก็เพื่อลดความซ้ำซ้อนด้วยแล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองเลยค่ะBig Data เป็นการจัดทำฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบภาครัฐเพื่อให้เกิดความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในทิศทางเดียวกันซึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้รวบรวมข้อมูลกว่า700ชุดจากหน่วยงานราชการ20กระทรวงและ274หน่วยงานเข้าด้วยกันซึ่งในปีนี้ตั้งเป้าจะทำให้ได้อีก 70-80% จนครบในปลายปี2561ประโยชน์ของ Big Data จริงๆแล้วไม่ได้มองแค่ Big Data เท่านั้นนะครับ Data อะไรก็ได้ที่สามารถเอามาวิเคราะห์เอามาบูรณาการกันเอามาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วเกิดกลายเป็นสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาได้ทำให้ประเทศหน่วยงานภาครัฐตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเนี่ยถูกต้องนะครับแล้วหลายๆข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนธุรกิจนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยฐานะหน่วยงานข้อมูลพื้นฐานทะเบียนราษฎรได้เชื่อมโยงระบบเข้ากับฐานข้อมูลของกระทรวงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในขณะที่เดินทางไปติดต่อราชการหวังลดขั้นตอนทางเอกสารโดยการใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนแต่ละหน่วยงานทำฐานข้อมูลตัวเองโดยใช้เลข13หลักดัชนีในการจัดเก็บแล้วก็กระทรวงมหาดไทยวางปกครองเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้การให้บริการต่างๆต่อไปก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยงานไหนจะดูเอกสารอะไรบ้างก็ต้องมาทำความตกลงกันมีคณะกรรมการที่จะมากำหนดว่าบริการอันนี้ใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ทุกเอกสารมีฐานข้อมูลอยู่หมดแล้วนะครับก็ให้ประชาชนก็ดูได้ทุกเอกสารตามที่กำหนดไว้หลายหน่วยงานอย่างกระทรวงยุติธรรมก็มีความพร้อมในการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับกระทรวงความมั่นคงหน่วยงานตำรวจและกรมการปกครองเพื่อช่วยเหลือเยียวยาส่งเสริมอาชีพและลดจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำผ่านระบบ Big Data บูรณาการข้อมูลสถานะทางคดีโดยยืนยันความพร้อมของผู้ต้องขังที่หมดคดีสามารถส่งกลับคืนสู่สังคมได้การที่จะมาประมวลวิเคราะห์เนี่ยจำเป็นต้องมีเครื่องมือแล้วถ้าเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราจะสามารถตอบปัญหาของแต่ละคนได้แล้วถ้าเราสามารถใช้เครื่องมือในการแก้ไขเขาได้ดีเนี่ย
โอกาสที่เขาจะกระทำความผิดซ้ำอีกเนี่ยจะลดลงอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีนี้ครับ Big Data ถือเป็นความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างแท้จริงโดยมีเป้าสำคัญคือประชาชนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดณัฐพลปานพุ่มชื่นถ่ายภาพณัฐวุฒิ ปงลังกาคนเฝ้าข่าวรายงานในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับก็เตรียมที่จะลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดครับที่มีอัตราการมีรายได้ของประชาชนนั้นค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อที่จะเร่งพัฒนาหลายอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้นครับ17มกราคมนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนในอันดับต้นๆของประเทศเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนมีข้อจำกัดด้านการทำกินของประชาชนการขนส่งและการเข้าถึงบริการของรัฐมีอุปสรรคยากลำบากทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้ารัฐบาลจึงมีเป้าหมายลำดับต้นๆในการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับโดยเตรียมพิจารณาแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และเอกชนเช่นการสนับสนุนเส้นทางบินตรงกรุงเทพแม่ฮ่องสอนการคมนาคมขนส่งทางรางส่งเสริมการเกษตรแบบพรีเมียมเกษตรแปรรูปและสมุนไพรรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนและจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในการส่งมอบสมุดประจำตัวที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามโครงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอนและร่วมเป็นประธานในการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมชมคุณภาพคุณชุมชนคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลาดประชารัฐถนนสายวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนผาบ่องและพระธาตุดอยกองหมู่ด้วยนะครับจริงๆแม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถ้าไปเราก็จะหลงไหลตั้งแต่สภาพอากาศสภาพแวดล้อมจนไปถึงคนในชุมชนค่ะการเดินทางอาจจะยากลำบากนะคะแต่ว่าจุดแข็งเรื่องนึงก็คือสภาพธรรมชาติป่าไม้สมบูรณ์มากเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริมนะคะส่วนเรื่องของปัญหาเรื่องการเดินทางการคมนาคมในกรุงเทพนะคะก็มีการแสดงความเป็นห่วงออกมาโดยทางอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะมีการแถลงคัดค้านกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์เพิ่มขึ้นอีก2บาทนะคะว่าประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เรียกร้องให้นายกเร่งแก้ไขค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แถลงคัดค้านกรณีที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมเสนอปรับขึ้นค่าโดยสารรถเมล์อีก2บาทนะคะว่าขณะนี้ชาวกรุงเทพเดือดร้อนจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่แล้วค่ะคนจนก็ถูกทอดทิ้งรัฐบาลอบอุ้มเจ้าสัวและนายทุนใหญ่พร้อมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ควรจะเร่งแก้ไขค่ะเพราะมีอำนาจมากและไม่ควรจะใช้อำนาจดังกล่าวมากดขี่ประชาชนให้ประสบกับความยากลำบากจากการบริหารงานของรัฐบาลนะคะทั้งนี้ในส่วนของขสมกยังมีความไม่ชอบมาพากลในกรณีที่บอร์ดขสมกอนุมัติเห็นชอบผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหรือรถเมย์ NGV จำนวน489คันค่ะราคากลาง 4,020 ล้านบาทจากบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนโดยมองว่าเป็นการทำสัญญาที่ผิดกฎหมายและทุจริตเพราะว่าเป็นวงเงินที่สูงกว่าเดิมเนื่องจากว่าราคาประมูลเดิมนั้นอยู่ที่ 3,800 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรมและไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติไปดูเหตุประท้วงหน้าร้าน H&M เสื้อชื่อดังนะครับซึ่งปรากฏว่าคอลเลกชันใหม่ที่เป็นเสื้อผ้าเด็กนั้นมีข้อความเหยียดสีผิวนะครับทำให้ในแอฟริกาตอนนี้ก็มีการประท้วงยี่ห้อแบรนด์ดังนี้ในแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็พังร้านเพราะว่าหลายคนนั้นก็ไม่พอใจกับข้อความดังกล่าวครับหลังจากมีการเผยภาพโฆษณาเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สำหรับเด็กโดยให้ในแบบเด็กผิวสีสวมเสื้อฮูดสีเขียวและมีข้อความภาษาอังกฤษระบุว่า Coolest Monkey in the Jungle หรือภาษาไทยแปลว่าลิงที่เจ๋งที่สุดในป่าซึ่งนี่ก็เป็นข้อความของการเหยียดคนสีผิวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวผิวสีทั่วโลกเป็นอย่างมากถึงกับว่ามีการออกมาชุมนุมประท้วงกันในหลายพื้นที่ครับการประท้วงตามห้างสรรพสินค้าก็เริ่มโกลาหลเมื่อผู้ประท้วงบางคนบุกเข้าไปพังหุ่นเสื้อผ้าและแกะป้ายโฆษณารูปเด็กผิวสีออกจากนั้นตำรวจต้องยิงกระสุนยางเพื่อควบคุมสถานการณ์
ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงจากพรรคนักสู้เพื่ออิสรภาพทางเศรษฐกิจหรือพรรค EFFออกมาประท้วงถือป้ายตำหนิ H&M ที่ศูนย์เศรษฐกิจในนครโจฮันเนสเบิร์ก H&M ก็ออกมาขอโทษผ่านเว็บไซต์ของตัวเองและยุติการโฆษณานี้และเรียกเก็บสินค้าดังกล่าวจากสาขาต่างๆทั้งหมดล่าสุด CNN รายงานว่า H&M ได้ปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าของแบรนด์ทั้งหมดในแอฟริกาใต้โดยแจ้งว่าไม่มีพนักงานของร้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุประท้วงและกำลังจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเปิดร้านจำหน่ายสินค้าอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างปลอดภัยครับก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะส่วนเรื่องของที่จีนนะคะตอนนี้ที่เมืองหลวงอย่างปักกิ่งเนี่ยกำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนักเลยนะคะเนื่องจากว่ามีหมอกควันปกคลุมเข้ามาซ้ำเติมกับสภาพอากาศที่หนาวจัดณขณะนี้นะคะสิ่งที่กระทบก็คือทัศนวิสัยในการมองเห็นนั้นแย่ลงแล้วก็กระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยค่ะทางการจีนต้องประกาศเตือนภัยระดับสีส้มแล้วนะคะเฝ้าระวังมลพิษที่รุนแรงระดับ2จากทั้งหมด4ระดับค่ะเพื่อรับมือกับหมอกควันและมลพิษทางอากาศในกรุงปักกิ่งตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซ้ำเติมอากาศที่หนาวจัดและลมกระโชกแรงทางตอนเหนือของประเทศจนส่งผลต่อทัศนวิสัยบนท้องถนนรวมไปถึงยังต้องเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนด้วยโดยเฉพาะเด็กผู้ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุนะคะโดยพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนประสบกับปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยืดเยื้อยาวนานค่ะแม้ว่าทางการจะพยายามกวดขันมาตรการปล่อยมลพิษของโรงงานและย้ายอุตสาหกรรมหนักออกนอกพื้นที่แล้วก็ตามขณะที่กระทรวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของจีนประกาศเตือนภัยมลพิษในพื้นที่กรุงปักกิ่งเทศบาลนครเทียนจินรวมไปถึงมณฑลเหอเป่ยและพื้นที่ใกล้เคียงจนถึง17มกราคมนี้ค่ะเจอภัยธรรมชาติเยอะเหลือเกินนะครับในขณะที่ปัญหาเรื่องของการจราจรในประเทศจีนเองก็วิกฤตไม่แพ้ในกรุงเทพหรอกนะฮะเพราะจริงๆประชากรของจีนเยอะมากการจราจรติดขัดการพัฒนาขนส่งระบบรางของจีนมีอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีการพัฒนาเรื่องของการทำโมโนเรลไร้คนขับครับก็พัฒนาไปอีกขั้นทำให้เสียงเบาลงด้วยครับการทดสอบโมโนเรลไร้คนขับนี้มีขึ้นที่เขตปกครองตนเองหนินเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนระบบนี้จะมีชื่อว่าหวินกุ้ยซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันกับบริษัทยานยนต์ BYD และบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างหัวเว่ยโดยพัฒนาให้เดินรถได้เสถียรขึ้นเสียงรบกวนเบาลงรวมไปถึงรักษาระยะการเดินรถระหว่างขบวนลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขาจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาใช้ในบริการต่างๆของสถานีเช่นการจดจำใบหน้าและการจำกัดความหนาแน่นของผู้โดยสารก็คาดว่าจะมีการทดสอบให้บริการอย่างเป็นทางการได้ประมาณเมษายนไม่เกินมิถุนายนนี้แล้วนะครับใช้จริงด้วยลองดูผลการทดลองใช้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Hot News CSI กันนะคะมาดู Age Progression นะคะเป็นการทำภาพสเกจเด็กหายให้มีอายุเทียบเท่ากับปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นภาพในการไปเทียบเคียงค้นหาเด็กหายค่ะ